าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 15:10 น.กระทรวงสาธารณสุขเผยภาพรวมการติดเชื้อดีขึ้นยันฉีดครบ100 ล้านโดสภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ย้ำมาตรการป้องกันในวันเลือกตั้งอบต.วันที่28 พฤศจิกายนวันเกิดคลัสเตอร์ใหม่15:23 น.อนุทินวอนผู้ประกอบการคุมโควิดเข้มวันระบาดรอบใหม่ย้ำไม่คลายล็อกการคัดกรองเข้าประเทศพร้อมขอผู้จัดหาวัคซีนทำตามสัญญาหลังบางรายส่งช้ากว่ากำหนด15:37 น.สิระที่สบคทบทวนมาตรการเปิดบริการสถานบันเทิงให้รัดกุมมากขึ้นเจาะเชิญผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแจ้งเหตุปล่อยให้มีการเปิดสถานบันเทิง15:44 น.กรุงเทพมหานครรับพบคนติดโควิดในร้านอาหารห้างดัง1 รายยังไม่ใช่คลัสเตอร์ใหม่สั่งปิด3 วันสอบสวนโรคล่าสุด15:58 น.ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยคาดเศรษฐกิจไทยฟื้นใกล้เคียงก่อนโควิดได้ไตรมาสแรกปี2566ขณะแรงงานยังเผชิญหนี้ครัวเรือนยังสูงเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup